สวัสดีครับ Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS 26.2 ให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตแล้วครับจะมีอะไรใหม่บ้างไปดูกันเลยแต่ก่อนจะไปรับชมกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานมดของเราด้วยนะครับโอเคครับสำหรับการพรีวิวรอบนี้เนี่ยของผมจะเป็นตัวนี้ครับ iOS 26.2 RC ซึ่งเวอร์ชันทางการที่เพิ่งปล่อยอัปเดตไปเนี่ยอาจจะมีบางสิ่งที่ต่างจากนี้ก็ได้แต่ก็ดูเป็นข้อมูลนั่นแหละผมคิดว่าคงต่างกันนิดเดียวนะครับสำหรับตัว RC นะครับเข้ามาพร้อมกับ build number 23452ของจริงเป็นอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูทีละฟีเจอร์กันเลยนะอย่างแรกก็จะเป็นตัว Liquid Glass นะครับแน่นอนจะมีอัปเดตมาทุกครั้งเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่หน้าจอล็อกกันก่อนนะครับในหน้าจอล็อกมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมแตะที่หน้าจอตรงนี้ค้างไว้จากนั้นแตะปรับแต่งถ้าเราแตะที่ตรงนาฬิกาตรงนี้นะครับจะมีเมนูเพิ่มเข้ามาฮะจะเป็นนี่ครับแท็บเลื่อนระดับความใสปกติแล้วเนี่ยในการแตะที่นาฬิกานะจะมีให้เลือกอยู่2แบบก็คือแบบใสหรือแบบทึบถ้าเป็นแบบทึบเนี่ยจะไม่มีตัวเลื่อนระดับความใสนะครับแต่ถ้าเราแตะเป็นแบบใสนี่ครับจะมีตัวเลื่อนระดับความใสให้อันเนี้ยแล้วแต่เลยว่าเราจะปรับขนาดไหนก่อนที่จะพาไปดูฟีเจอร์ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาตั้งค่าหน้าจอล็อกแบบเท่ๆให้ดูกันนะครับก่อนอื่นให้เราแตะหน้าจอล็อกค้างไว้ครับจากนั้นก็แตะเพิ่มใหม่แล้วไปเลือกภาพพื้นหลังที่เราต้องการนะครับจะเป็นรูปไหนก็ได้ผมจะเลือกเป็นตรงนี้ครับเป็นภาพพื้นหลังใต้น้ำอันนี้สวยมากใช้ AI สร้างนะครับนี่มาละเมื่อได้รูปมาเสร็จแล้วเนี่ยให้กดตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับที่จุด3จุดแตะคำว่าขยายภาพพื้นหลังจะได้ภาพประมาณนี้นะแล้วเราแตะตรงนี้ครับปรับเป็นภาพแบบเชิงมิติจากนั้นก็ลากนาฬิกาตรงนี้ลงมานะครับเห็นไหมเราสามารถซูมหรือว่าขยายรูปภาพได้นะเพื่อให้ตัวนาฬิกาเนี่ยไปอยู่ใต้น้ำแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราอยากให้ตรงนาฬิกาใสก็แตะที่ตรงนาฬิกาครับแล้วปรับระดับความใสตรงนี้ได้เลยเห็นไหมประมาณนี้แล้วกันนี่ครับเราก็จะได้เป็นภาพพื้นหลังหน้าจอล็อกแบบนี้ครับเท่ๆเลยในหน้าจอล็อกเนี่ยก็มีการอัปเดตความเป็น Liquid Glass นิดหน่อยนะครับเมื่อเราปัดตรงนี้ขึ้นมาจะสังเกตได้ว่าไอ้ตรงกากบาทตรงนี้มันใสขึ้นนะถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนหน้าจะทึบนะครับเราแตะค้างไว้คำว่าหลังการแจ้งเตือนทั้งหมดเนี่ยก็จะมีความเป็น Liquid Glass มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วเราแตะไปที่ตรงคำว่าจอภาพและความสว่างแล้วจะมีความว่า Liquid Glass ตรงนี้นะก็มีเหมือนเดิมนะครับมีคำว่าโปร่งใสแล้วก็ย้อมสีแต่ทีเนี้ยมันจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้อธิบายให้ฟังว่าเป็นอย่างไรในกรณีนี้เนี่ยหลายคนอาจสงสัยว่าถ้าเราเปิด reduce transparency รวมถึง increase contrast แล้วเนี่ยมันจะคือตัวเดียวกันกับการทำโปร่งใสหรือว่าย้อมสีตัวนี้หรือเปล่าสรุปก็คือคนละตัวนะครับทำไมถึงพูดอย่างนี้ได้อะผมลองไปตั้งค่าดูเมื่อเราเข้าไปที่การตั้งค่าจากนั้นแต่ที่การช่วยการเข้าถึงแต่ที่จอภาพและขนาดข้อความผมจะเปิดตรงนี้นะลดความโปร่งใสตรงนี้นะครับแล้วก็จะเลื่อนเปิดแล้วก็เลื่อนเปิดความต่างระดับสีตรงนี้นะครับเมื่อเราย้อนกลับไปที่การตั้งค่าจอภาพและความสว่างแล้วก็แตะที่คำว่า Liquid Glass ตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีคำอธิบายนะครับบอกว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนลักษณะที่ต้องการสำหรับ Liquid Glass ได้ในระหว่างที่การลดความโปร่งใสและการเพิ่มความต่างระดับสีเปิดใช้งานอยู่แสดงว่าการตั้งค่าโปร่งใสแล้วก็ย้อมสีตรงนี้เราจะไม่สามารถเปิดใช้งานคู่กับ reduce transparency หรือว่า increase contrast ได้ถ้าเราจะเปิดเนี่ยเราต้องเปิดตรงนี้ครับปิดใช้และใช้แบบย้อมสีแบบนี้อ่ะก็จะกลับมาเป็นแบบนี้ได้ก็จะเคลียร์ให้ชัดขึ้นนั่นเองครับสำหรับใครที่สงสัยสำหรับ Liquid Glass เนี่ยก็มีการปรับปรุง animation ให้มีความเด้งดึงมากขึ้นนะถ้าเราเข้าใช้งานเมนูต่างๆอย่างเช่นผมเข้าไปที่คลังแล้วก็อาจจะแตะตรงนี้ค้างไว้เนี่ยเห็นไหมมันจะเด้งๆเนี่ยเด้งๆมากกว่าถ้าผมแตะตรงนี้ก็ได้แต่แก้ไขเห็นไหมมันจะเด้งๆจึ๊บๆเห็นไหมเด้งๆเป็น Liquid Glass แบบเด้งมากขึ้นซึ่งแบบนี้ Apple ใช้ในการเปิดตัวนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาอย่างตัว iOS 26ตัวเต็มเนี่ยมันจะไม่เด้งแบบนี้แต่ว่าของ 26.2 เนี่ยเด้งดูดีมากเลยนะครับในแอปเครื่องมือวัดเนี่ยก็มีการปรับให้มีความเป็น Liquid Glass มากขึ้นนะครับเมื่อเราแตะเข้าแอปมาจากนั้นแตะที่คำว่าระนาบนี่ครับตรงนี้มันจะมีความเป็น Liquid Glass มากขึ้นเดี๋ยวผมจะขยับให้ดูนิดนึงนะครับเห็นไหมนี่จะเด้งดิ้งดึงดึงเป็น Liquid Glass แบบนี้เท่มากเลยเห็นไหมก็ประมาณนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาที่แอป Reminder หรือว่าแอปเตือนความจำนะครับจะมีการเพิ่ม
สิ่งหนึ่งเข้ามาเดี๋ยวพาไปดูว่าคืออะไรเมื่อเราแตะไอคอนบวกตรงนี้นะครับจะมีตรงนี้เพิ่มเข้ามาเรียกว่าฉุกเฉินเราสามารถเลื่อนเปิดตรงนี้ได้ฉุกเฉินคืออะไรครับฉุกเฉินเนี่ยก็จะเป็นการตั้งปลุกนะเหมือนกับการตั้งปลุกนาฬิกาปลุกเลยเพราะว่านาฬิกาปลุกของ iOS 26เนี่ยจะเป็นหน้าจอปลุกที่เท่มากในหน้าจอล็อกเห็นใหญ่เต็มตาแล้วก็เราสามารถเลื่อนเพื่อหยุดนาฬิกาปลุกได้อันนี้ก็เหมือนกันครับเราสามารถตั้งความจำใหม่พร้อมทั้งตั้งฉุกเฉินได้ในกรณีที่ความจำเนี้ยฉุกเฉินจริงๆนะวิธีตั้งค่าก็แบบนี้เลยนะครับเราเข้ามาใส่ชื่อให้เรียบร้อยเลื่อนเปิดวันที่เวลาแล้วก็เลื่อนเปิดฉุกเฉินเนี่ยเขาก็จะบอกว่าการตั้งปลุกนี้นะครับจะเตือนบน iPhone 7 Pro Max เครื่องนี้นะเราก็สามารถตั้งได้เดี๋ยวเราจะลองตั้งให้ดูไปแล้วใกล้ๆนะครับตอนนี้บ่าย2 6นาทีผมเป็นสักบ่าย27แล้วกันเลือกเวลาย่อยไม่ได้จะต้องเป็นตามที่เขาบอกนะห่างกันประมาณ5นาทีอ่ะให้เป็น 14.10 แล้วกันชื่อเป็นทดสอบการเตือนความจำนี่เราก็ตั้งไว้นะครับแล้วก็รอดูว่าจะมีการแจ้งปลุกการเตือนความจำหรือเปล่านะครับอย่าลืมเปิดตรงนี้นะถ้าเปิดตรงนี้ก็คือมันจะปิดการแจ้งเตือนอยู่แต่ผมเข้าใจว่าการตั้งปลุกแบบเออร์เจนต์แบบนี้นะครับน่าจะข้ามทะลุทุกอย่างเลยเพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเดี๋ยวเราจะก็ใช้งานไปแล้วก็พอถึงเวลาปลุกเมื่อไหร่เดี๋ยวจะพามาชมนะครับนี่ครับตอนนี้ทดสอบการเตือนความจำเตือนละก็จะมีให้เลือก2อันว่าคุณจะเลื่อนหรือว่าเลื่อนเพื่อหยุดก็จะคล้ายๆกับนาฬิกาปลุกของตัว iOS 26เลยอันนี้ดูดีมากในแอปพอดแคสต์ก็มีการอัปเดตนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยเมื่อเราแตะเข้าไปที่พอดแคสต์อะไรสักอย่างนึงอย่างแรกนะครับถ้าพอดแคสต์รายการที่เราฟังอยู่เนี่ยมีการเมนชั่นหรือว่ามีการใส่ลิงก์เนี่ยก็จะแสดงตรงนี้เลยนะฮะเราสามารถเข้าไปดูลิงก์ต่างๆได้นะที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการเมนชั่นเกิดขึ้นนี่ตรงนี้ได้นะครับต่อมาเวลาที่เราเปิดดูตรงนี้ครับถ้ารายการพอดแคสต์เนี่ยเขามีการแบ่งแชปเตอร์หรือว่ามีการแบ่งตอนย่อยในรายการใหญ่เนี่ยก็เราก็สามารถแตะดูตรงนี้ได้นะเห็นไหมก็จะข้ามไปตรงช่วงไปเนี่ยจะช่วยให้เราดูพอดแคสต์ได้ง่ายขึ้นถ้าเราเข้ามาดูรายการพอดแคสต์เนี่ยแล้วเลื่อนมาดูด้านล่างจะเห็นได้ว่ารายการพอดแคสต์ที่เราฟังณตอนนี้นะมันมาจากตอนไหนเนี่ยฮะเขาจะบอกว่า from this episode นี่ก็สามารถแตะเข้าไปดูได้เลยก็จะลิงก์กลับไปที่เว็บไซต์ที่เป็นของโฮสต์นี่ครับประมาณนี้เข้ามาดูที่เมนูการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับตอนนี้มีการเพิ่มการตั้งค่าใหม่ๆเข้ามาเมื่อเราเข้าไปที่การตั้งค่าจากนั้นเลื่อนไปที่การช่วยการเข้าถึงตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนลงไปตรงนี้ครับเสียงและภาพแตะเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมาที่น่าจะด้านล่างสุดนะจะมีคำว่าแฟลกเพื่อเตือนแตะเข้าไปได้เลยแฟลกเพื่อเตือนเนี่ยจะมีการเพิ่มเข้ามานะว่าเราจะใช้แบบไหนถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะมีแค่ตรงหน้าจอเท่านั้นแต่ว่าใน iOS 26.2 นะครับมีการเพิ่มตัว Flat LED เข้ามาแต่ก่อนจะใช้งานเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ก่อนนะนี่เราเลือกได้ว่าจะใช้การแจ้งเตือนแบบ Flat LED หรือว่าหน้าจอหรือว่าทั้ง2มันคืออะไรในกรณีที่มีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับตัว Flat LED เนี่ยก็จะสว่างให้เราเห็นนะว่ามีการแจ้งเตือนเข้ามาเหมาะกับตอนไหนครับเหมาะกับตอนที่เราคว่ำมือถืออยู่นั่นเองนะฮะเดี๋ยวลองใช้งานให้ดูนะครับนี่นะครับหากมีการแจ้งเตือนเข้ามา Flat ก็จะแวบๆแบบนี้เลยนี่อันนี้ผมให้เพื่อนพิมพ์เข้ามาหานะครับนี่แบบนี้นะครับต่อมานะครับเมื่อเราเข้าไปที่การตั้งค่าแตะทั่วไปแล้วก็เลื่อนมาที่ AirDrop นะครับก็จะมีการเพิ่มฟีเจอร์ตัวใหม่เข้ามาชื่อว่าจัดการรายชื่อ AirDrop ที่รู้จักตรงนี้ผมพยายามลองแล้วแต่ว่าลองไม่ได้แต่ว่าฟีเจอร์ตัวนี้น่าสนใจมากๆหลักการของมันก็คือในกรณีที่เราจะต้อง AirDrop ไฟล์ให้กับใครสักคนที่อาจจะไม่ได้เป็นผู้ติดต่อกับเรานะครับเราสามารถส่งโค้ดตัวนี้แบบใช้งานครั้งเดียวให้กับอีกคนหนึ่งได้ซึ่งถ้าเราส่งโค้ดตัวนั้นไปแล้วเขากดยอมรับแล้วเราก็จะสามารถเห็นผู้ติดต่อคนนั้นเนี่ยได้นานเป็นเวลา30วันเพราะว่าณตอนนี้นะครับถ้าเราปัดคอนโทรลเซ็นเตอร์ลงมาจากนั้นก็แตะที่ไอคอน AirDrop จะมีให้เลือกเป็นปิดการรับรายชื่อเท่านั้นแล้วก็ทุกคนเป็นเวลา10นาทีแต่ฟีเจอร์เมื่อกี้ที่ผมโชว์ให้ดูตรงนี้มันจะเพิ่มเวลาเป็น30วันนะครับในกรณีที่เราต้องการ AirDrop ให้กับคนที่เรารู้จักก็สามารถตั้งค่าแล้วก็ส่งโค้ดให้ผู้ติดต่อของเราเนี่ยรับ AirDrop ได้ใน30วันนะครับหลายคนสงสัยว่า30วันคืออะไร30วันก็คือเราไม่ต้องมานั่งเปิดคำว่าเป็นทุกคนเป็นเวลา10นาทีเนี่ยให้กับผู้ติดต่อคนนั้นอีกต่อไปนะครับสามารถใช้งานได้เลย30วันต่อมานะครับก็จะเป็นการปรับข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนการนอนหลับในแอปสุขภาพนะฮะผมได้อธิบายไปในตัวเบต้าแล้วแหละแต่ว่ารอบนี้จะมาชี้แจงอีกรอบนึงว่ามันคืออะไรก่อนหน้านะอย่างเช่นคำว่ายอดเยี่ยมเนี่ย Apple เปลี่ยนคำนะครับใน iOS 26.2 ตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนจากคำว่ายอดเยี่ยมให้กลายเป็นคำว่าสูงมากนะครับก็คือปรับให้มันดูง่ายขึ้นในแอป Freeform เนี่ยก็มีการเพิ่มตารางเข้าไปนะครับเราสามารถใส่ตารางในกระดานของเราได้นะฮะ
วิธีการก็คือให้เราแตะตรงนี้ครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีคำว่าเพิ่มตารางนี่แตะเข้าไปอย่างนี้ได้เลยก็จะช่วยให้การใช้งานฟรีฟอร์มของเราเนี่ยสะดวกมากขึ้นแบบนี้นะครับแอปเกมก็มีการเพิ่มตัวกรองเข้ามานะครับเมื่อเราเข้าไปที่แอปเกมจากนั้นแตะไปที่คลังก็จะมีตัวกรองตรงนี้นะสามารถแตะเข้าไปดูได้เราสามารถเรียงนะครับตามเกมล่าสุดตามชื่อหรือว่าขนาดก็ได้อันนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยดูเกมได้ง่ายขึ้นนะและนี่นะครับก็คือฟีเจอร์ไฮไลท์เด่นที่มาใน iOS 26.2 นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมีฟีเจอร์เยอะแยะมากมายสามารถเป็นอ่านเพิ่มเติมได้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์บทความไปให้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับอุปกรณ์ที่รองรับเนี่ยก็ดูตามนี้ได้เลยก่อนจากกันไปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมไอมดของเราด้วยคลิปนี้ผมเต้นไอมดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ